มสวัสดีครับเช้านี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับพามาชมลูกเป็ดชุด1อาทิตย์นะครับที่กำลังเตรียมรอการจัดส่งนะครับเราจะจัดส่งเฉพาะลูกเป็ดอี้เหลียงเท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นลูกผสมระหว่างมันหลาดกับอี้เหลียงเนี่ยเราก็จะเอาไว้อยู่นะครับเราจะเก็บไว้หมดทั้งหมดนะฮะด้านนี้ก็เป็นรุ่นที่ของรอบอาทิตย์นี้นะครับเนี่ยจากวันเช้านี้ที่อุบล อากาศค่อนข้างเย็นนะครับเมื่อเช้าในตอนลงมาที่บริเวณโรงเพาะปลูกนี่ก็16องศานะครับนี่มานี่เราย้ายนะครับให้มาตัวนี้ให้กินอาหารเตรียมเดินทางครับคือนี่จะไปขอนแก่นนะครับปิดไว้ก่อนพี่ต้นทำอะไรครับเนี่ยเจาะรังหมืดย้อนแสงนะครับเจาะรังเตรียมจัดส่งนะครับผมไข่ที่ทำความสะอาดเตรียมเข้าฟักวันนี้นะครับก็ร้อยกว่าฟองนะครับเราจัดเข้าทุกอาทิตย์นะฮะลูกเป็ดออกทุกวันอาทิตย์นะครับก็ลากมาถึงวันจันทร์นะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมจัดออกอีกหลายตัวอยู่กำลังเจาะไข่เปิดน้ำไม่ได้ครับอากาศเย็นมากวันนี้นะครับทางกรงนุ่นก็รอนะฮะตอนนี้ทางสายใต้ยังจัดส่งไม่ได้นะครับยังต้องรออยู่อากาศเย็นครับหนีลมนะฮะลมค่อนข้างแรงครับลมแรงแล้วก็อากาศเย็นนะครับไม่ถีน้ำตาลนะครับมันจะมีสีเปลือกเปลือกแมงพับเปลือกทับนะครับจะปูกระโดดลายค่อนข้างจะสวยก็ได้โครงสร้างของอี้เหลียงฮะมาช่วยให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สีสันก็สวยแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับก็พาชมบริเวณทั่วไปนะครับจะเป็นหอมขาวหอมขาวของภาคเหนือนะครับเนี่ยหัวหัวกำลังสวยเลยครับก็รอการเก็บกู้แล้วฮะพอใบเริ่มเหี่ยวแล้วก็จะเก็บกู้แล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นหอมเลยนะฮะพาชมบรรยากาศเช้าครับหนาวท่านบอกว่าตัวตนของแอดมินบ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับที่บรรยายให้ท่านรับฟังเนี่ยเป็นใครนะครับจากเราทำงานหลายๆด้านครับผม
สนติดาวจุดสถานะนะครับฝ่ายตัดกล่องเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมทริปนี้ก็พาชมภาพรวมๆก่อนนะครับหนาวครับหนาวครับผมปิดคลิปด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ